ันนี้แหละจะเป็นเมนูดั้งเดิมดั้งเดิมเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูพร้อมๆกันสุกี้เวียดนามหน้าตาเป็นอย่างนี้นะจ๊ะพี่นุ่นคะสำหรับสุกี้เวียดนามความพิเศษของเมนูนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างจริงๆเราก็ต้องมีความลับแต่ว่าน้ำสุกี้ของเราเนี่ยทำมาจากมะพร้าวอ้าวฮะน้ำสุกี้ทำมาจากมะพร้าวปกติน้ำมะพร้าวสดๆจริงๆแล้วเราต้องห่อด้วยอ๋อต้องห่อกับค่ะใช่ใช่ค่ะคือเวลาวิธีการทานยังไงคะพี่นุ่นเลยอยากจะรู้เลยก็หมายถึงว่าน้องชอบทานอันไหนใช่ไหมคะเราก็ห่อกับผักของเราแบบนี้เหรอคะใช่ค่ะแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มโอ้ใช่เลยนะเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเครื่องเคียงเขาใส่กันเน้นที่ผักคือนี้จะเป็นแป้งสลับกับผักใช่ค่ะแล้วสมมติวิธีการห่อคือตักขึ้นมาเลยตักเลยออกมือเลยงั้นพี่ตักเลยเอากุ้งไหมกุ้งพี่ก็เล็งกุ้งเหมือนกันแต่ดูจากเอามาเดี๋ยวคุณน้องหั่นกุ้งให้พี่หั่นกุ้งให้เราพี่เตรียมห่อนะคะมาเลยเดี๋ยวพี่เตรียมกินให้ด้วยเมนูของเวียดนามเนี่ยไม่มีอ้วนเลยนะโอ้ใช่เราเน้นสุขภาพใช่ค่ะเพราะว่าผักเมื่อกี้ทิปชิมน้ำยังไม่ได้บอกพี่รสชาติเป็นยังไงรสชาติคือมันกลมกล่อมในตัวเองมากค่ะคือมันจะหวานหวานอมเปรี้ยวนิดๆใช่ไหมคะพี่นุ่นคือต้องบอกว่าคือคนที่มาไม่ต้องไปปรุงเหมือนก๋วยเตี๋ยวบ้านเราให้เสียเวลาคือเนี่ยห่อค่ะโอเคห่อได้ยังไงก็ได้ทำเดียวเลยทำเดียวจบคุณผู้ชมคะจะเข้าอยู่ในปากแล้วค่ะระหว่างที่นั่งทานพี่นุ่นเราคุยกันต่อดีกว่าเมนูนี้เนี่ยคือเป็นเมนูดั้งเดิมซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านด้วยใช่ค่ะแล้วก็ต่อมาเนี่ยคือยำปลายำปลาความพิเศษคือรสชาติของปลาแต่น้ำจิ้มเนี่ยนะคะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดจัดจ้านมากอันคือรับรองเลยแล้วก็ทานกับข้าวเปียกกุ้งก็คือราดน้ำจิ้มไปก่อนไหมคะหรือว่าค่อยเอามาหยอกเอาตักปลาใส่ข้าวเปียกใช่ไหมคะราดน้ำจิ้มคือถ้าเกิดหนูไม่ชอบเผ็ดหนูก็ใส่น้ำจิ้มน้อยเผื่อพี่ขอรับคุณแม่จานนี้ได้เลยจานนี้เป็นยังไงบ้างอร่อยมากคือว่าแอมทิพย์บอกนะคะว่าเนี่ยมันจะมีรสชาติคือดูน้ำใสจริงนะเหมือนจะจืดๆไม่มีอะไรแต่พอกินแล้วมันกลมกล่อมมาบวกกับน้ำจิ้มเด็ดมากค่ะคือมันดูแบบมันจะรสชาติยังไงแต่พอกินกับผักเจอแป้งเจอผักเจอเนื้อกุ้งเข้ากันใช่ไหมอร่อยจริงๆค่ะถือว่าเป็นเมนูน้ำที่ประทับใจมากครั้งแรกเลยให้ฟิลลิ่งแบบเป็นฮานอยดั้งเดิมก็คือทางลองของเรานี่แหละค่ะมาที่อีกหนึ่งเมนูเมนูนี้พูดค้างกันอยู่เมื่อกี้เดี๋ยวมาดูสลัดปูนิ่มสลัดอันนี้ก็สำหรับคนรักสุขภาพอีกแล้วใช่เดี๋ยวนี้ดีกว่าชอบผักใช่ไหมชอบผักลองดูเดี๋ยวพี่ตักให้มาน้องรักขอปูด้วยนะคะพี่ขอตัวใหญ่ๆปลาแน่นโอ้ยแววฟิตเนสปะคะถ้าจะขนาดนี้ใช่ฟิตเนสไม่มีผู้ชายเลยนั่นไงมีแต่อีกเพศหนึ่งอีกแล้วนั่นไงเมื่อกี้พี่นุ่นบอกแล้วว่าร้านอาหารที่นี่เนี่ยมีแต่เมนูที่ไม่อ้วนทั้งนั้นใช่แล้วนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่แบบแอมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้สาวๆเวลาลดความอ้วนจะนึกถึงสลัดแต่บางทีแอมมากินสลัดไข่ต้มธรรมดาหน้าเบื่อแล้วพี่นุ่นต้องมาเปลี่ยนแบบอยากจะบอกว่าดูจากหน้าตาดีมากรสชาติเป็นยังไงจะทิพย์สีตอนนี้เคี้ยวอยู่เลยว่าเหรอคะปะเป็นไรบอมบอมเชียร์เขาดูจากผ้าแล้วอ๋อเหรอผ้าไงนึกว่าดูจากชุดแล้วบอมบอมเช่าสิหลายๆคนชอบบอกว่าโอ๊ยให้ปูนี่มาแบบทอดกรอบแบบนี้มันต้องเป็นวิญญาณปูแน่ๆเลยนี่ค่ะอันนี้เป็นจุดที่เราหั่นเอาไว้อยากให้เห็นชัดๆว่าเนื้อปูเห็นแน่นแบบนี้เลยแน่นจริงๆแล้วผักก็สดมากใช่ที่นี่เป็นผักปอสารพิษเหมือนกันใช่ค่ะนะคะอันนี้เป็นเมนูเด็ดของที่นี่ถูกเดี๋ยวมาดูจานนี้ดีกว่าอยู่ตรงหน้าน่ากินมากๆอันนี้เป็นปลาตะไคร้ค่ะปลาตะไคร้เวียดนามคือตัวตะไคร้เนี่ยมันจะอ่อนมากเลยใช่ค่ะทานได้ทานได้ด้วยเหมือนกับว่าสาวๆสมัยนี้จะไม่ค่อยทานผักจะไม่ทานตะไคร้ใช่ไหมคะเราก็มาทำสไลด์บางๆเราไปทอดนี่มาตอยมานี่มาตอยหยิบแล้วเนี่ยพอดีเพราะว่าคิดเป็นคนหนึ่งที่ไม่ทานผักเลยน้ำจิ้มของเราเนี่ยเป็นจุดเด่นของร้านนะคะคือแต่ละจานแต่ละอย่างแต่ละสูตรไม่เหมือนกันคือจะไม่มีความซ้ำซากจำเจเหมือนร้านอื่นก็คือเราเอาใจคนไทยเลยว่าไงคือมาแล้วก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยว่าน้ำจิ้มที่นี้จะมีแค่ทางหลองเท่านั้นรสเด็ดทุกรสพูดถึงรสเด็ดจริงๆค่ะเมื่อกี้เนี้ยแอบสักน้ำจิ้มนิดนึงคุณผู้ชมค่ะเมื่อกี้พี่นุ่นบอกไปว่าที่นี่เนี่ยคือมันเป็นอาหารเวียดนามก็จริงแต่ว่าเอาใจรสชาติคนไทยก็คือคนไทยชอบกินอาหารรสจัดน้ำจิ้มคือเข้มข้นมากๆจริงๆอันนี้ต้องกินกับหมี่เส้นหมี่ใช่เส้นหมี่ค่ะนะแต่เส้นหมี่มันดูชุ่มๆมากเลยแสดงว่ามันอันนี้เขาเรียกว่าหมี่เวียดนามอะค่ะหรือเป็นหมี่บ้านเราก็เป็นคืออันนี้มันเป็นเส้นหมี่ที่เขาสั่งทำพิเศษมาส่วนใหญ่เนี่ยคือเจ้านายเราอะค่ะเจ้าของร้านจะสั่งของที่แบบอย่างน้ำจิ้มอย่างเงี้ยค่ะของสุกี้เนี่ยมาจากเวียดนามนะอิ่มท้องสุดยิ่งเลยเพราะว่าเราเคยได้ยินว่าหมี่เนี่ยที่เวียดนามต่างกับ
จีนที่เรากินอยู่บ้านเรานะคือเส้นหมี่จะเนื้อเส้นหมี่จะไม่เหมือนกันเป็นไงบ้างอร่อยก็นุ่มแล้วก็เล็กแล้วก็คือมันไม่ถึงขั้นว่าฝืดคอเหมือนก๋วยเตี๋ยวที่เราเคยทานนะมาเป็นร้านของฟิวชั่นโมเดิร์นบ้างดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้ที่เดินเข้าร้านมาลักษณะนั้นก็จะลักษณะเป็นโมเดิร์นด้วยใช่แต่ว่าเราไม่ได้ทำทันสมัยจ๋านะเราเหมือนกับว่ายังคงรูปแบบเดิมๆเป็นเอกลักษณ์ของเราวิธีการกินต้องยังไงคะพี่นุ่นแซะแซะเลยค่ะจะสวยแรงพูดตัวใหญ่มากอ่ะยังไม่ได้ก่อนนิวซีแลนด์ไม่เห็นยอดขอดนะเล่อย่างนี้ไงคนนิวซีแลนด์ก็รอต้องเรด้วยเหรอนี่คือหอยตัวใหญ่มากขอชิมน้ำอ่ะสดเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวคุณน้องแงะหอยมาชิมอร่อยมากมันเป็นยังเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรคะพี่นุ่นพี่ลาดเพื่อคือน้ำยำคือมันเป็นน้ำยำมันจะมี2สูตรนะคะเป็นน้ำยำซีฟู้ดธรรมดาสีแดง อันนี้ทั้งเหมือนกับว่าประยุกต์นิดนึงก็จะเป็นอันนี้เราไม่เหมือนกันหรอเราเอาประยุกต์ทั้งคู่เลยโอเคอันนี้เป็นแบบประยุกต์ต่อกันใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ชิมซีฟู้ดให้อีกตัวเป็นการจองหอยไว้2ตัวเอาหมดคำเลยได้ใช่ไหมเนี่ยได้ค่ะโอ้โหเดี๋ยวขอชิมน้ำซีฟู้ดเป็นไงแบบประยุกต์ถ้าเผ็ดก็ดื่มน้ำตะไคร้ของเรานี่แบบประยุกต์แสดงว่าข้าวยำชิมน้ำยำรสจะอ่อนกว่าใช่ค่ะรสจะอ่อนรสจะอ่อนกว่าเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่ถึงกับจี๊ดจ๊าดกินเผ็ดมากนะคะจี๊ดจ๊าดวันนี้เราใช้อยู่นิดนึงเพราะชุดเราเยอะจี๊ดจ๊าดเขาเรียกจี๊ดจ๊าดแบบรัวๆรัวๆอร่อยมากอร่อยที่ร้านยังมีเครื่องดื่มถูกไหมคะที่เราที่มาเสิร์ฟวันนี้เป็นเมนูชื่อว่าอะไรคะพี่นุ่นเป็นน้ำตะไคร้เย็นกับน้ำตะไคร้ร้อนนะคะน้ำตะไคร้ร้อนน้ำตะไคร้ร้อนอันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ทิปลิ้นให้ดีกว่าจิบชออันนี้อยากให้ดูข้างในก่อนเขาจะหั่นตะไคร้มาจริงๆเราเคยเห็นบางร้านสั่งน้ำตะไคร้กับพี่โอ้ยหวานเจี๊ยบไปอีกอย่างนี้อันนี้คือเป็นน้ำตะไคร้จริงๆนะคะน้ำเชื่อมมาให้ต่างหากสำหรับบางท่านที่ดูแลสุขภาพจะไม่ชอบทานหวานคือแบบต้องการที่แบบได้รสชาติตะไคร้แบบสดๆจริงๆไปค่ะทำไมที่ร้านถึงเลือกเป็นเมนูตะไคร้น้ำตะไคร้ค่ะก็จริงๆเราเน้นสุขภาพเป็นหลักๆเลยนะทุกอย่างต้องสุขภาพแล้วก็เรื่องคุณภาพก็สำคัญใช่ไหมคะตามเหมือนกับว่าสาวๆสมัยเนี้ยแล้วก็หนุ่มๆด้วยก็จะแบบเน้นทานผักนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเมนูหวานๆมาให้ทำไมใช่ก็จะเป็นเพื่อสุขภาพดีกว่า